เวลา 17:29 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลยานพระประธานพระอุโบสถจากนั้นเสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติชั้น1ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรัตนเอกโกเมนแล้วเสด็จขึ้นชั้น4ทรงถวายผ้าไตรและพวงมาลัยบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรและทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการแก้วบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565บทนวคหายุสมธรรมนั้นสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสาปุสสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระนิพนธ์ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหลักโหราศาสตร์ที่เรียกว่าดาวนพเคราะห์ประจำวันทั้ง9คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันพุธกลางคืนพระราหูและวันที่สมมติอีก1วันมีนามว่าพระเกตทำหน้าที่คุ้มครองบุคคลที่ไม่ทราบวันเกิดโดยหลักคัมภีร์ทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าในวันทั้ง9มีเทวดาคุ้มครอง